ลับเข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความเคลื่อนไหวจากคุณดอนประมัตวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยตัวแทนภาครัฐภาคธุรกิจไทยซึ่งก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่เข้าหารือกับทางด้านเจ้าชายไฟซานบินฟันฮานอัลซาอุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับว่าได้ข้อยุติในเรื่องของแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีไทยซาอุดีอาระเบียและร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดีไทยซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันโดยจะมีรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นประธานคุณดอนบอกว่าเห็นพ้องในหลักการที่จะมีการจัดทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือว่าวีซ่าทางการทูตราชการระหว่างกันและขณะที่ฝ่ายซาอุรับที่จะเป็นพิจารณาดำเนินการในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ800คนไทยที่อยู่ในซาอุเกินวีซ่าด้วยนอกจากนี้เนี่ยครับทางด้านเจ้าชายไฟซานฟันฮานอัลซาอุดนั้นบินฟันฮานอัลซาอุดนั้นเนี่ยครับจะเดินทางเยือนไทยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเตรียมการรับเสด็จการเสด็จเยือนไทยของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดมกุฎราชกุมารและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลาโหมของซาอุดีอาระเบียต่อไปคุณดอนบอกว่าในส่วนของการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยไปประจำที่ซาอุนั้นก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส3ของปีนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยคุณดอนยังบอกถึงการหารือกับทางด้านนายอาเบดอาคินอันคาติฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวบอกว่าการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังการฟื้นความสัมพันธ์ขณะนี้ฝ่ายซาอุได้มีการเปิดเที่ยวบินมาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเชื่อว่าชาวซาอุนั้นจะเดินทางมายังประเทศไทยไม่น้อยขณะที่ฝ่ายซาอุอยากเห็นคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวที่ซาอุเช่นกันซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างกันที่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งนะครับซึ่งการหารือครั้งนี้เนี่ยครับก็ต้องบอกว่ามีการหารือหลายอย่างด้วยนอกจากนั้นยังมีการหารือกับเรื่องของกระทรวงการลงทุนนะครับกับทางด้านนายคาลิดอับดุลอาซีฟอันฟาฮีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนว่ามีผู้ร่วมสนใจเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับในการที่จะมาร่วมงานเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนทั้ง2ประเทศนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องของการตำแหน่งงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะงานก่อสร้างและงานบริการที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะตอนนี้ซาอุนั้นเปิดรับเนี่ยจำนวน 500,000 ตำแหน่งและจะมีจัดโควต้าให้กับแรงงานไทยเนี่ยคือ 200,000 ตำแหน่งแต่ขึ้นกับว่ามีแรงงานให้เขาเนี่ยได้ครบตามที่ต้องการหรือไม่ครับพูดถึงเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะคะเขาก็มีการสัมมนาด้านการลงทุนค่ะระหว่างกับไทยแล้วก็ซาอุดีอาระเบียนะคะโดยมีเจ้าชายฟาซานบินอาฟันซานอัลซาอุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็นายคาลิดอัมดุลอาซิสอัลฟาลินะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนเข้าร่วมเช่นเดียวกับนักธุรกิจจากไทยแล้วก็ซาอุดีอาระเบียเนี่ย300กว่าคนด้วยกันซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนของซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็พูดถึงประเด็นที่จะได้มีการกระชับความสัมพันธ์การทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงความสัมพันธ์65ปีทางการทูตนะคะระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียนอกเหนือจากนี้ยังมีโรดแมปต่างๆทั้งเรื่องของวิชั่น2030แล้วก็ไทยเองเนี่ยก็มีโครงการของไทยแลนด์ 4.ซึ่งต้องบอกว่ามันค่อนข้างสอดคล้องกันขณะเดียวกันเนี่ยรถแมปต่างๆที่จะเป็นความร่วมมือระหว่างซาอุดีอาระเบียกับไทยเนี่ยก็จะเป็นในการรื้อฟื้นกระชับความสัมพันธ์ภายใต้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวพลังงานการบริการด้านการแพทย์อุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการผลิตรวมไปถึงเรื่องของสาขาความร่วมมือหลักที่เขาสนใจเนี่ยก็จะมีการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานแล้วก็การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือจากนี้นะคะบอกว่าบทบาทภาคเอกชนเนี่ยก็เป็นเรื่องของความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการหาโอกาสในการลงทุนกระชับความสัมพันธ์ต่างๆขณะเดียวกันคุณดอนเนี่ยก็บอกว่าการจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของการปลดล็อกศักยภาพความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศให้มีการขับเคลื่อนทางภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐมีการหารือกันรวมไปถึงแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกันขณะที่ประธานสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบียนายอัดลันบินอับดุลอาซิสอัลอัดลันเนี่ยนะคะก็แสดงความยินดีที่มีการต้อนรับทางด้านของประเทศไทยแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์เรื่องของเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็บอกด้วยว่าที่ผ่านมาตอนแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยแต่ว่า GDP ของซาอุดีอาระเบียเนี่ยในไตรมาสแรกก็ถือว่าดีอยู่มากประมาณ 9.6% ด้วยกันทางด้านของฝั่งไทยเองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณสนั่นอังอุบลกุลนะคะก็พูดถึงประเด็นเรื่องของความน่าสนใจที่เราจะมากระชับความสัมพันธ์กันเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะมีโควิด-19 แต่ว่าการค้าร่วมกันระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ต้องถือว่าอยู่ในมูลค่าประมาณ 7,300
300ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ด้านความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและก็สภาหอการค้าซาอุดิอาระเบียแล้วก็มีการลงนาม MOU กันอีก5ฉบับทั้งเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับในวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้เนี่ยประเทศไทยนั้นจะมีการจัดประชุมร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกในระดับรัฐมนตรีรับผิดชอบทางการค้านะครับซึ่งคือการประชุมใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นปลายปีตอนนี้มันจะมีการประชุมเวทีย่อยในแต่ละระดับแต่ละระดับดังนั้นเนี่ยการประชุมรัฐมนตรีรับผิดชอบทางการค้าที่จะเกิดขึ้น19ถึง22พฤษภาคมนี้ล่าสุดนั้นถ้าไปดูบนเว็บไซต์ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะครับได้มีการออกแถลงการผ่านเว็บไซต์ว่าผู้แทนการค้าสหรัฐก็คือแคทเธอรีนไทยพร้อมกับทางด้านรองผู้แทนการค้าสหรัฐซาร่าเบียงกีนั้นจะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะมาร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีรับผิดชอบทางการค้าที่ประเทศไทยที่กรุงเทพนั้นเป็นเจ้าภาพนะครับโดยจะเดินทางมาถึงในวันที่21พฤษภาคมนี้นะครับโดยรายละเอียดของการประชุมนั้นเนี่ยจะมีการประกาศออกมาให้ทราบทีหลังโดยแคทเธอรีนไทยนั้นเนี่ยจะเป็นตัวแทนของสหรัฐเดินทางมาที่ไทยในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยครับผู้นำของสหรัฐนั้นจะเดินทางไปเกาหลีใต้นะครับสำหรับการประชุมเอเปคที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้เนี่ยครับสื่อไทยก็รายงานนะครับว่าจะเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีรับผิดชอบทางการค้าโดยการประชุมจะหารือในหลายประเด็นรวมถึงการผลักดันโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่าเศรษฐกิจชีวภาพที่เราเรียกกันว่า BCG Economy นะครับคุณผู้ชมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวความร่วมมือผ่อนคลายการจำกัดทางการค้าการลงทุนการโปรโมทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการตกลงการค้าเสรีและรวมไปถึงการผลักดันการบังคับใช้เศรษฐกิจสังคมดิจิตอลและในปีนี้ฝ่ายไทยมีแผนจะทำให้การเจรจาการค้าเสรีระดับทวิภาคีที่ค้างอยู่นั้นเสร็จสิ้นเป็นต้นว่าการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยตุรกีการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยศรีลังกาการเจรจาระหว่างไทยเนี่ยครับกับปากีสถานเป็นต้นการเดินทางมาเยือนไทยของแคทเธอรีนไทยนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทางด้านโจไบเดนนั้นจะเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้เพื่อพบกับผู้นำคนใหม่ยุนซอกยอนระหว่างวันที่20ถึง24พฤษภาคมนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวนะคะระหว่างทางด้านของกัมพูชาแล้วก็สหรัฐอเมริกากันบ้างเนี่ยเขาได้มีการพูดคุยนะคะมีการหารือกันเนี่ยนอกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐเนี่ยระหว่างนายปักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาแล้วก็แอนโทนีบิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐซึ่งเขาพูดกันเนี่ยหลายประเด็นมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าที่จะเป็นความร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศนะคะโครงการต่างๆที่จะให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจคนงานชาวกัมพูชาในภาคเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งทอนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีการพูดถึงในเรื่องของการสิทธิมนุษยชนด้วยแล้วก็เรื่องของประชาธิปไตยคือทางด้านของปรักสุคนเนี่ยก็พูดว่าทางด้านของรัฐบาลของกัมพูชาเองเนี่ยเขามีกระบวนการทางการเมืองแบบครอบคลุมแล้วก็เสรีภาพในการแสดงออกหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดําเนินการของสหภาพแรงงานก็มีการคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประชาสังคมรวมไปถึงองค์กรก็มีการพัฒนาที่มีอยู่หลายพันองค์กรนะในเรื่องของการส่งเสริมสิทธิภาพของประชาชนขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของปรักสุคนเองก็ยังมีการเรียกร้องค่ะให้ทางด้านของสหรัฐพิจารณาทบทวนการกำหนดข้อจำกัดวีซ่าอย่างไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการส่งตัวกลับประเทศซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ก็คงจะมีการพูดคุยการเจรจากันเพิ่มเติมมากขึ้นขณะที่แอนโทนีบริงเกนเนี่ยนะคะก็บอกว่าสหรัฐเองเนี่ยพร้อมที่จะมีการสนับสนุนการพัฒนาของกัมพูชาต่อไปรวมไปถึงเรื่องของการร่วมมือกันทำงานแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมองของวิกฤตในเมียนมาบอกว่าชื่นชมการทำงานของกัมพูชาที่พยายามที่จะเป็นทูตพิเศษในการกระตุ้นการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อให้มีความคืบหน้าซึ่งสารประเด็นเร่งด่วนเรื่องของการยุติความรุนแรงการส่งมอบความช่วยเหลือการเจรจาทางการเมืองแล้วก็พูดกันถึงเรื่องของฐานทัพเรือเรียมด้วยค่ะมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยครับพูดถึงกรณีกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกของสหรัฐนะครับบอกว่าเอเชียแปซิฟิกนั้นไม่ใช่ภูมิภาคที่อยู่บนเกมกระดานหมากการเมืองกรอบความร่วมมือระหว่างภูมิภาคไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามควรตั้งอยู่บนหลักของการเคารพและให้เกียรติกันการไม่ก้าวล่วงอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของประเทศใดอีกทั้งไม่ควรใช้หลักการแบบสงครามเย็นให้เกิดต้องการเลือกข้างและก็แบ่งแยกประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐและก็ตลอดจนผู้แทนของสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนประชุมร่วมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับรัฐบาลสหรัฐนั้นเสนอกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือว่า IPEF ที่ประกอบไปด้วยสองหลักได้แก่ความยืดหยุ่นทางการค้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยครับแล้วก็การต่อต้านคอร์รัปชัน
แต่ยังไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาออกมาอย่างเป็นทางการแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าผู้นำสหรัฐนั้นจะเปิดตัวกรอบความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นทางการระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนนี้แหละนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของอาเซียนนั้นมีความคาดหมายว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยและก็มาเลเซียเนี่ยน่าจะมีการกระตือรือร้นเนี่ยเข้าร่วมนะครับในขณะที่ล่าสุดนั้นเวียดนามนั้นก็ออกตัวมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะขอศึกษาในรายละเอียดซะก่อนขณะที่ผู้สันทัดกรณีเนี่ยมองว่าสมาชิกอาเซียนเนี่ยมอง IPEF คือแผนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สหรัฐนั้นเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อเป็นคู่แข่งกับแผน1แถบ1เส้นทางหรือว่า BRI ของจีนไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสมาชิกอาเซียนต้องหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวในทุกรูปแบบเพื่อไม่ให้รัฐบาลจีนนั้นตีความว่านี่เป็นการยั่วยุเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พึ่งพาจีนมากกว่าสหรัฐการแข่งขันในเรื่องใดก็ตามควรเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับจีนเพียง2ประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งการเดินทางไปของบรรดาผู้นำอาเซียนที่ไปที่สหรัฐอเมริกาคราวนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ระมัดระวังพอสมควรกับท่าทีโดยเฉพาะแถลงการร่วมนั้นที่เผยแพร่กันออกมาเนี่ยอาเซียนนั้นเนี่ยครับไม่ไปแตะทางด้านจีนแล้วก็รัสเซียเลยสักนิดเดียวนะฮะอาจจะมีการพูดถึงเนี่ยโดยเฉพาะภาวะเรื่องของเมียนมาแล้วก็ล่าสุดนั้นเมียนมาก็ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อเรื่องของแถลงการดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าสหรัฐนั้นเนี่ยมีสองมาตรฐานในการดำเนินการเรื่องต่างๆแล้วก็อาเซียนนั้นเนี่ยอาจจะไปก้าวล่วงการบริหารภายในของเมียนมาหรือว่าแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมามากเกินไปครับ